สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันนี้เวลา10:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตและให้นายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้หว่านข้าวเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีต่อไปสำหรับในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเนื่องจากประเทศไทยและนานาประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยงดการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานและพันธุ์พืชต่างๆเข้าพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นการทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเพื่อให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์และทำพิธีหว่านข้าวในแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกสาขาทั่วประเทศโดยมีเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 5,000 จำนวน 1,458 กิโลกรัมประกอบด้วยข้าวดอกมะลิ105ปทุมธานี1กข43กข6และกข79ทั้งนี้พันธุ์ข้าวพระราชทานทั้ง 5,000 จะนำไปบรรจุซองพลาสติกเพื่อแจกจ่ายให้ประสบกรณิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศสามารถรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปโดยผู้สนใจพันธุ์ข้าวพระราชทานสอบถามได้ที่กรมการข้าวกองเมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง29แห่งทั่วประเทศและเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งหมดกรมการข้าวจะขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปปลูกไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2563เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานเขตห้วยขวางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนคนหูหนวกพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจำนวน65ครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอย่างความปลื้มปิติแก่ประชาชนที่รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีวันนี้พลตรีไพรัตน์โอรานไพบูลย์ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1ลงพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบ้านบ่อหวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีตรวจเยี่ยมจิตอาสาพระราชทานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาพาธรรมและให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19โดยดำเนินกิจกรรมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด -19 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ทำให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง
รวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเองและครอบครัวโดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์จากกองพลพัฒนาที่1กรมฐานช่างที่1รักษาพระองค์หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่13กรมส่งเสริมการเกษตรแขวงการทางจังหวัดราชบุรีเกษตรจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีช่วงบ่ายปลัดจังหวัดราชบุรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและมอบแอลกอฮอล์เจลหน้ากากอนามัยแบบผ้าเฟสชิลเงินช่วยเหลือแก่ผู้จัดการฟาร์มเพื่อใช้ในกิจกรรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19ที่สำนักงานเหล่ากาชาติสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่8ถึง17พฤษภาคมนี้เพื่อปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19โดยคำนึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัวที่เน้นความสะอาดมีการจัดการสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐานในวันนี้อาหารพระราชทานได้แก่แกงส้มกุ้งผักรวมปลาหวานทอดและไส้กรอกทอดรวมทั้งสิ้น 1,332 ชุดซึ่งนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสมุทรสาครอาทิอำเภอเมืองสมุทรสาครพื้นที่หมู่2ตำบลกาหลงและตำบลนาโคกอำเภอกระทุ่มแบนพื้นที่หมู่4ตำบลสวนหลวงอำเภอบ้านแพ้วพื้นที่หมู่3ถึง5ตำบล7ริ้วตำบลคลองตันตำบลคลองส้มและหมู่3ตำบลอำแพงสร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ